เดี๋ยววันนี้เราจะไปกางเต็นท์ที่สวนวังแก้วรีสอร์ทอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับซึ่งเป็นที่กางเต็นท์ริมทะเลเพราะว่าเราไม่ได้ไปทะเลนานแล้วเราปกติเราไปกางเต็นท์ภูเขาแต่วันนี้เราจะไปที่ทะเลครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศกำลังดีด้วยเป็นช่วงที่จะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นะครับปลายเดือนมกราเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับว่าที่กางเต็นท์ที่ริมทะเลเนี่ยเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนนะครับไปกันเลยเรามาถึงแล้วสวนวังแก้วกลางเต็นท์ครับกี่คนครับ4ครับทุกคนครับครับอันนี้ถ้าเราออกไปซื้อของได้ไหมครับเข้าออกได้ปกติอ๋อครับเขาครับเดี๋ยวไปยืนออฟฟิศซ้ายมือเนี่ยตรงคนกำลังจะเดินเข้าไปกลางเต็นท์เหมือนกันครับอ๋อเหมือนพ่อนะครับยืนครับเอาใบสีขาวครับโอเคครับนี้มากลางเต็นท์4คนครับจะขอใบสีขาวค่ะใบสีขาวโอเควันนี้คนเยอะไหมครับมีคนหลายคนแล้วเหมือนกันนะคะคนก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วเนาะเพราะว่าช่วงบ่ายแล้วอากาศมันไม่ร้อนด้วยประจำท่าเราจะเงินสดนะคะครับค่ากลางคนละ200 บาทค่ะค่ากลางเต็นท์คนละ200 200นี่โอนได้แต่ว่ามัดจำมัดจำโอเคครับแล้วก็ใบนี้ที่เจ้าหน้าที่ท่านเลยค่ะเรียบร้อยค่ะจัดขึ้นไปครับไม่เคยมาเลยตอนนี้อยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เราขึ้นไปเส้นนี้นะคะครับเนินไปค่ะลงเนินแยกแรกไม่ต้องเลี้ยวนะคะเลี้ยวแยกที่2นะคะครับแยกที่2เลี้ยวขวาขึ้นไปแล้วก็ลงเนินไปค่ะตรงนั้นไปกลางเต็นท์อยู่ตรงนี้ร้านกลางเต็นท์อยู่ตรงนี้ส่วนห้องน้ำอยู่ตรงจะมีของ2ด้านนะ2ด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้ก็คือกลางได้เลยค่ะโอเคขอบคุณมากครับครับไปเรา Let's goนี่ไงบริเวณที่กางเต็นท์แยกที่2เมื่อกี้กางเต็นท์เราคือนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยที่กางเต็นท์เราที่สวนมักแก้วคือนี้ก็จะเป็นวิวแบบนี้เดี๋ยวไปดูวิวกันนี่ครับมีเมนูอะไรโอ้ส้มตำตำมะละกอร อร่อยพ่อครัวเจ๋งครับกำลังตำมะม่วงอยู่ยังไงบ้างเจ๋งอันนี้กำลังติดไฟ
ว่าดาวหางจะเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 50,000 ปีเราก็จะมองเห็นอะไรดาวหางใช่แต่ว่าต้องแบบไม่เปิดไฟอะไรนะอยู่ที่มืดๆตามป่าตามเขาในเมืองมันมีแสงไฟดาวหางคือดาวอะไรไม่มันก็คือดาวหางคล้ายๆทางทั้งเปลือกแต่มันจะเป็นหนทางแต่นี่จะสว่างกว่ามันจะโคจรโคจรมาใกล้โลกมากที่สุดในรอบเราจะเห็นแดงเดียวหรอหรือเราจะเห็นนานเห็นนานอยู่ในช่วง 50,000 ปีลองเซิร์ชดูข่าวใหญ่อยู่ดาวหางคนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นสายหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเดือนมักปลายมกราคมจะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็พระอาทิตย์ขึ้นประมาณ6:30นะครับก็สวยผมว่าที่นี่โอเคนะก็คือกลางคืนก็เงียบสงบก็คือนอนฟังเสียงขึ้นโอ้สบายเลยก็คือแบบเหมือนกล่อมมาให้หลับครับส่วนในเรื่องของห้องน้ำก็มีอยู่2ฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นจุดกางเต็นท์ใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นชายหาดแล้วก็เป็นทะเลครับส่วนด้านหลังก็เป็นที่จอดรถก็ถือว่าไม่ได้แออัดมากนะครับแต่ถ้าใครเข้ามาลึกสุดแล้วจะออกไปข้างนอกนี่ก็คงจะลำบากหน่อยมันค่อนข้างจะกลับรถไม่ได้มันต้องถอยอะไรแบบเนี้ยก็ผมว่าก็เตรียมอาหารอะไรมาให้พร้อมเลยดีกว่าครับส่วนค่าเข้าบริการที่นี่เขาคิดคนละ200 บาทนะครับ200 บาทสำหรับคนที่มากางเต็นท์Okay. และมันยังมีที่พักมีอะไรอีกมากมายนะแต่เราวันนี้เรามากางเต็นท์ผมว่าก็โอเคเลยอากาศในช่วงปลายเดือนมกราคมมันก็ไม่ได้ร้อนนะครับก็คืออากาศกำลังดีครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมบรรยากาศก่อนลากันแล้วกันก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้เรามาไกลแล้วจะถึง1 ล้านซับอ๋อไม่ใช่ครับ1 ล้านซับนะหวังว่านะโอเคไว้เดี๋ยวไว้เจอกันที่หน้า